สำหรับนโยบายที่ท่านนายกได้แถลงไปเมื่อสักครู่นี้ผมกราบเรียนเลยครับผมดูละเอียด2-3 รอบดูทุกตัวอักษรทวนไปทบทวนมามีความเห็นเหมือนสาธารณชนทั่วไปแล้วก็มีความเห็นเช่นเดียวกับเพื่อนสมาชิกหลายคนที่อภิปรายว่ามาตรฐานของนโยบายรัฐบาลชุดนี้พูดตรงๆขออภัยท่านนายกนะครับสวนทางกับความสูงท่านนายกจริงๆการตั้งโจทย์ประเทศก็คลุมเครือตัวนโยบายบอกตรงๆเลื่อนลอยขาดความชัดเจนแล้วก็ถ้าใครอ่านจริงๆให้ครบจะพบว่าฟุ่มเฟือยด้วยวาทกรรมวกไปวนมากลายเป็นนโยบายน้ำท่วมทุ่งผักบุ้งหลงเหรง